สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงครับช่วงสงกรานต์ไปเที่ยวไหนมาฮะโคตรกลับบ้านผมสิครับที่ไหนฮะโคราชรถติดไหมครับโคราชสนุกครับรถติดแต่ว่าสนุกครับสนุกยังไงบ้างครับก็คนก็สาดน้ำกันก็โอ้โหแบบถนนแถวยาวเนี่ยนะฮะ5-6 กิโลเมตรเนี่ยนะก็คือสาดน้ำกันตลอดเต็มไปหมดปะแป้งสรุปแล้วปะแป้งนี่ไม่มีใครห้ามได้นะครับที่จริงแล้วคือมันก็เป็นเทศกาลความสุขนะคะหยุดยาวต่อเนื่องสงกรานต์เนี่ยนะครับถ้าเราพูดกันเรื่องสงกรานต์สักนิดบอกว่าจะบอกว่าผมไปอ่านของอาจารย์นิธิของอาจารย์สุจิตวงเทศเนี่ยนะครับเกณฑ์สงกรานต์ว่าดีมากนะครับอาจารย์สุจิตบอกว่าอะไรสงกรานต์นี่ก็คือกบฏเป็นเทศกาลที่เขาปล่อยให้คนเนี่ยเป็นกบฏต่อประเพณีนะเป็นกบฏต่อประเพณีต่อวัฒนธรรมจารีตที่มันครอบอยู่ทั้งปีอ่ะเพราะมันเป็นปีใหม่ไทยใช่ไหมเป็นปีใหม่ไทยคือสงกรานต์เนี่ยมันเป็นช่วงของการปลดปล่อยตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะไม่ใช่สมัยนี้หรอกตั้งแต่โบราณแล้วก็ให้คนปลดปล่อยการเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยมันจะเป็นการเล่นที่ไม่มีเพศไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศใช่ไหมฮะรวยจนเศรษฐีฐานะอะไรต่างๆไม่มีทั้งสิ้นตั้งแต่โบราณมาแล้วมันเป็นอย่างนี้มันคือเทศกาลของความเสมอภาคนะจริงๆแล้วมันคือเทศกาลของความเสมอภาคเราจะเห็นว่าทุกวันนี้ไอ้นี่มันก็ยังอยู่นะฮะแล้วเป็นเทศกาลของการแสดงออกที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าอยากทำอะไรก็ทำอาจารย์สุจิตแกบอกว่ามันเป็นช่วงของเวลาของการละเมิดใช่ไหมแล้วมันเป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วอย่างที่แกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพระจะมีพระเราจะนับถือพระใช่ไหมฮะแต่สงกรานต์นี้จะมีรดน้ำพระไม่เท่านั้นสงกรานต์ในโบราณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีพระได้ไปแข่งเรือได้แข่งเกวียนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มันมีแกบอกว่าถ้าแถวบ้านแกเนี่ยผู้หญิงจับพระมัดยังได้แล้วจับพระโยนน้ำอะไรเงี้ยจับพระมัดแล้วก็บอกขู่พระให้เอาตังมาจะเอาไปซื้อเหล้ากินเป็นช่วงที่คนไทยหรือว่าคนที่ฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถที่จะออกนอกกรอบของชีวิตได้อย่างเต็มที่ใช่ครับเพราะมันคือปีใหม่มันคือปีใหม่มันคือปีใหม่เพราะฉะนั้นที่เราจะห้ามว่าห้ามไปห้ามขายเหล้าห้ามเล่นแป้งไม่ควรทำห้ามขายเหล้าเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะห้ามมันไม่จำเป็นต้องถึงขั้นห้ามขายเหล้าแต่มันต้องห้ามคนที่ขับรถไงฮะคนที่ขับรถเนี่ยมันต้องห้ามดื่มเหล้าเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็ที่มันอันตรายมากๆก็คือว่ารถมอไซค์ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะรถกระบะที่เล่นน้ำเนี่ยถ้าขับช้าส่วนใหญ่เวลามันเล่นมันขับช้าอยู่แล้วมันไม่อันตรายมากว่าคนที่เล่นข้างทางเนี่ยมันไม่อันตรายแต่ที่มันอันตรายก็คือคนที่ขี่มอไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะฮะเพราะใส่หมวกกันน็อกไม่เล่นสงกรานต์ไม่สนุกไงแต่ขี่มอไซค์แล้วถ้าเมาอีกเนี่ยไอ้นี่อันตรายเพราะจะเห็นว่าบางทีเราจะเห็นรถกระบะก็ขับไปแต่มีมอเตอร์ไซค์ขับปาดไปปาดมาตรงนี้แหละน่ากลัวยิ่งกว่าทีนี้ปัญหาที่บอกว่าเราบอกว่าสงกรานต์ที่มันถูกที่มันต้องเล่าอดีตนิดนึงนะว่าสงกรานต์เนี่ยนะที่จริงมันมาจากนโยบายประชานิยมของพรรคการเมืองที่คล้ายๆกับว่าที่มาเล่นกันสนุกสนานในยุคปัจจุบันน่ะคือสงกรานต์มีมาแต่โบราณแล้วแต่ถ้าเราย้อนในอดีตนะครับจอมพลป.เนี่ยห้ามสาดน้ำนะแล้วคนกรุงเทพก็ไม่เคยเล่นสงกรานต์กันมานานแล้วจนกระทั่งพลเอกชาติชายพลเอกชาติชายในรัฐบาลจากการเลือกตั้งรัฐบาลแรกใช่ไหมฮะหลังยุคพลเอกเปรมใช่ไหมครับประกาศให้หยุดสงกรานต์3 วันครับตั้งแต่นั้นมาแล้ววันเดียวแต่ก่อนวันเดียวนะฮะตั้งแต่นั้นมาสงกรานต์ก็เกิดเป็นเทศกาลวันหยุดใหญ่แล้วคนก็จะกลับต่างจังหวัดกลับกันใหญ่แล้วแบบว่าจนกระทั่งตรุษจีนเนี่ยหมดความหมายถ้าสมัยผมเด็กๆในตรุษจีนนี่เป็นวันที่คนจะหยุดโรงงานจะหยุดใช่ไหมฮะคนจะกลับบ้านใช่ไหมต่อมานี่ก็คือว่าพอสงกรานต์มันเป็นเทศกาลใหญ่เนี่ยตรุษจีนก็ไม่หยุดกันละใช่ไหมฮะแล้วสงกรานต์นี่ก็จะหยุดใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสงกรานต์มันก็กลายเป็นประเพณีที่เล่นกันแล้วแต่ว่าถ้าเราบอกว่าที่มันบานปลายก็คือว่าไอ้เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวไอ้การตลาดอะไรเนี่ยมันเข้ามาใช่ไหมครับก็แต่ว่าสิ่งที่เราไปคุมกันเนี่ย2 อย่างช่วงหลังเนี่ยที่มันคุมกัน2 อย่างคือคุมเรื่องเล่าไอ้ด้านหนึ่งมันก็สมควรนะฮะแต่ว่าที่คุมเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะคุมเรื่องเล่าคุมเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยพอคุมมากเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอย่าไปทำให้สงกรานต์มันเสียความเป็นเทศกาลของความเสมอภาคและที่สำคัญคือเป็นเทศกาลแห่งการกบฏเทศกาลแห่งการละเมิดเทศกาลละเมิดเทศกาลแห่งการเสมอภาคอันนี้คือสิ่งสำคัญใช่ไหมครับแต่คราวนี้พอพูดถึงเทศกาลแห่งการละเมิดเนี่ยเราก็ได้เห็นหัวข้อที่คุณอุทิกิจใช้ว่าสงกรานต์ศาสตร์ม.7เนี่ยคือมันยังไงฮะมันต้องบอกงี้ก่อนว่าสงกรานต์เนี่ยจริงๆมันเราต้องพูดถึงความเป็นไทยครับความเป็นไทยของเราเนี่ยมันคืออะไรมันคือสังคมที่เฟื้อเผื่อแผ่ใช่ป่ะครับสังคมที่มันเอาใจเขาใส่ใจเราใช่ป่ะสังคมที่มันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใช่ไหมจริงๆแล้วก็คือว่าสิ่งที่เราพยายามพูดถึงความเป็นไทยมาตลอดแล้วพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะสงกรานต์นี่เป็นประเพณีที่สร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคมใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันขัดกับความเป็นไทยอย่างมากเลยที่เวลาพูดกันนี่คือ ก็คือคุณจะตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ไงและโยงเก่งนะเนี่ยตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ข้างเดียวเนี่ยคุณไอ้นี่ขัดกับความเป็นไทยนะจะบอกแล้วก็จะเพื่อจะเอานู่นเอานี่ตามใจตัวเนี่ยนะฮะ
ไอ้ทำอะไรตามใจตามคือไทยแท้เนี่ยมันเป็นความเป็นไทยด้านที่ไม่ดีนะครับไอ้ความเป็นไทยด้านที่ดีก็คือเราต้องมีความเป็นปึกแผ่นมีความเอื้อเฟื้อแผ่คิดถึงคนที่เห็นต่างใจเขาใจเราคิดถึงใจเขาใจเราคิดถึงคนที่เห็นต่างก็คือความเป็นไทยแบบเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมฮะดังนั้นอย่างการที่คุณชัยเกษมพูดถึงการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา7มันจะก่อให้เกิดความเป็นไทยความเป็นปึกแผ่นหรือไม่หรือว่านี่คือเป็นการผมคิดว่าอันนี้เนี่ยจริงๆไม่ถูกจริงๆก็ไม่ถูกแต่ว่าผมคิดว่าคุณชัยเกษมเนี่ยแกจะรับมันเป็นการรับกับพวกกปปส.ว่าถ้าคุณจะเป็นรัฐาธิปัตย์ใช่ไหมถ้าคุณจะเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วคุณแบบว่ารัฐาธิปัตย์หมายถึงว่าจะขอไปทูลเกล้าตั้งรัฐบาลเองอะไรเองรัฐบาลเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็ทำได้ใช่ไหมเขาก็ทำได้เพราะว่าแต่ถามว่าถ้าถูกถอดแล้วทำได้ไหมก็ทำไม่ได้นะถ้าถูกถอดถอนหมดแล้วก็ทำไม่ได้นะถ้าเราไปยอมรับการถอดถอนนั้นนะแต่เราถ้าถูกถอดถอนหมดแล้วมันก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำการขอมาตรา7แต่ผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ยคุณชัยเกษมก็จะถูกค้านเยอะเพียงแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเล่นเกมนี้ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ใช่เกมที่ถูกนักมันเป็นเกมที่จะเอามาบลัฟกันเสียมากกว่าใช่ไหมทีนี้เกมที่ถูกเนี่ยถ้าเราถามว่าสิ่งที่ถูกต้องนี่คืออะไรผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่อย่างอาจารย์ชัยพรอาจารย์ชัยพรนี่พูดถูกแล้วนะครับก็คือว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องต่อสู้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการถอดถอนนายกถอดถอนคณะรัฐมนตรีนี่คุณถอดถอนหมดไม่ได้นะคือตรงนี้ยังต้องเถียงกันอยู่ว่านายกเนี่ยนะครับยังอยู่ตามมาตรา181นายกเขาพ้นไปแล้วนะเขาพ้นไปแล้วมันไม่ได้เป็นนายกแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เขาอยู่รักษาการตามมาตรา181ครม.ก็อยู่ไม่มีรัฐธรรมนูญที่ไหนที่บอกว่าให้ถอดถอนรัฐบาลทั้งคณะออกไปแล้วเพื่อเป็นสุญญากาศมันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา181นะ181ซึ่งเขากำหนดไว้เพื่อให้มีรัฐบาลรักษาการระหว่างเลือกตั้งทีนี้ถึงแม้ว่าแต่ว่าถ้าศาลจะถอดอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องสู้ว่ารัฐมนตรีบางคนเนี่ยก็ยังอยู่รัฐมนตรีบางคนยังอยู่แล้วยังอยู่ก็ต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งซึ่งผมคิดว่าภาพนี้เป็นส่วนที่พรรคเพื่อไทยควรจะเดินต่อไปแล้วก็นปช.ก็ควรจะเดินก็คือถ้าถูกถอดนายกนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเรียกร้องให้ไปสู่การเลือกตั้งไม่ใช่ไปสู่นายกคนกลางเรียกร้องให้ไปสู่การเลือกตั้งม็อบอยากม็อบแต่ม็อบเนี่ยคือม็อบเพื่อเรียกร้องไปสู่การเลือกตั้งแล้วถามว่าถ้าม็อบเรียกร้องไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยใครจะมาทำอะไรครับแล้วต่างประเทศก็จะสนับสนุนใช่ไหมกระแสโลกก็สนับสนุนบอกว่าเราม็อบเพื่อให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมไม่เอาอย่างอื่นเอาการเลือกตั้งครับแต่ก็มีการ45แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตกับท่าทีของกกต.อย่างคุณสมชัยอยู่อย่างต่อเนื่องมีการตั้งข้อสังเกตว่าดูเหมือนว่าไม่อยากให้เกิดการเลือกตั้งใช่แล้วก็มีโพสต์รูปเป็นนางผีเสื้อสมุทรก็อยากเป็นยักษ์เป็นยักษ์เป็นมารซึ่งผมก็ถามว่าเอ้ยแล้วคุณมีหน้าที่เลือกตั้งแล้วทำไมคุณไม่ทำไม่จัดการเลือกตั้งเพราะว่าอันล่าสุดเนี่ยก็บอกวันนี้ก็พูดอีกบอกว่าถ้าวันที่22นี้ยังหาข้อตกลงไม่ได้กับพรรคการเมืองแล้วกกต.ยังเห็นแย้งกับรัฐบาลก็รอกันไปเรื่อยๆไม่จัดก็รอกันไปเรื่อยๆก็คือกกต.เนี่ยเราก็ต้องฟ้องว่ากกต.เนี่ยนะครับ157มั้ยจริงๆแล้วกกต.เนี่ยก็คือพยายามจะไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็พยายามกกต.เนี่ยมีอำนาจด้วยนะครับกกต.ในหวงอำนาจด้วยถ้าอย่างนั้นน่ะเพราะกกต.เนี่ยระหว่างที่รัฐบาลรักษาการกกต.มีอำนาจมากไงกกต.มีอำนาจมากกว่ารัฐบาลอีกอ่ะเพราะรัฐบาลต้องไปขอรัฐบาลอีกอ่ะใช่มั้ยต้องไปขอหรือว่าจะกกต.ฉะนั้นจริงแล้วกกต.เนี่ยควรจะทำให้ตัวเองสิ้นสุดอำนาจนี้เสียทีแต่ว่ากำลังจะพูดว่าวันนี้หลายประเด็นที่มีคนจับตามองก็คือข้อเสนอทางออกของรัฐบุคคลที่อยากจะให้รัฐบุรุษนั้นเข้ามาช่วยเหลือหาทางออกบ้านเมืองในขณะนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าที่จะเสนอให้พลเอกเปรมท่านไปเสนอร่างพระบรมราชโองการเนี่ยเสนออะไรเขาไม่แถลงเนื้อหาครับเขาบอกแต่ว่าวิธีการวิธีการแล้วก็บอกว่าให้พลเอกเปรมท่านไปเสนอซึ่งเป็นวิธีการที่มันไม่น่าจะทำได้แล้วก็ไม่น่าจะดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนั้นแต่เขาก็อ้างว่าในอดีตตั้งแต่14ตุลามาจนถึงปัจจุบันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์มีส่วนในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของไทยแต่ว่าครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการดึงพระราชอำนาจมาไม่เกี่ยวกับมาตรา7แต่อย่างใดคือเวลาพูดถึงพระบารมีในหลวงเวลาที่ท่านลงมาแก้วิกฤตเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเราเนี่ยก็ยอมรับได้นะครับแต่ว่ามันต้องพูดอย่างที่นะครับอย่างพูดที่อาจารย์ลิขิตธีรวิชินท่านพูดบอกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาทางตันแล้วก็ในหลวงท่านใช้พึ่งพระบารมีในหลวง
ใช่ไหมฮะมันเกิดทางตันขึ้นโดยธรรมชาติสมมติว่ามันเกิดอย่าง14ตุลามันเกิดวิกฤตเกิดอะไรอย่างนั้นฮะหรือว่ามันเกิดอย่างพฤษภา35มันไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับก็พึ่งในหลวงแต่อันนี้มันไม่ใช่นี่มันสร้างขึ้นทำกันเองนี่มันพยายามสร้างวิกฤต นี่เป็นวิกฤตที่คนสร้างขึ้นนะ มันเป็นวิกฤตที่สร้างจากคนเองมันเป็นวิกฤตที่พยายามสร้างกันขึ้นมันเป็นคอปปี้แคทอ่ะมันเป็นทฤษฎีคอปปี้แคทคือคนที่ทำตั้งแต่ปี49กันมาจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับพยายามจะทำทั้งหมดเนี่ยคอปปี้แคทมาจาก14ตุลาจากพฤษภา35พฤษภา35นี่ที่จริงก็คอปปี้แคทอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดว่าจงใจเต็มที่มันมีบางอย่างที่จงใจสร้างอย่างเช่นเผาสน.นางเลิ้งอันนี้เรารู้ตอนหลังใช่ไหมฮะมันมีการจงใจอะไรแบบเนี้ยมันมีความพยายามจงใจเพื่อสร้างวิกฤตอยู่บ้างในพฤษภาสามารถแต่โดยธรรมชาติอ่ะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่มีการพยายามเสริมสร้างแต่พอมาลองตั้งแต่49มาถึงตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นวิกฤตที่จงใจทำมันเป็นวิกฤตที่จงใจทำแล้วคุณจะไปดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับผมก็บอกว่ารัฐบาลจะไปอ้างม.7ไปดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยว่าจงใจกันมายังไงใช่ไหมฮะจงใจกันมาแบบไหนเนี่ยซึ่งมันแบบนี้มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่วิกฤตที่เกิดขึ้นเองดังนั้นบทบาทของรัฐบุคคลที่เขาประกาศตัวโอ้โหมีคนนู้นคนนี้มาร่วมมากมายจะหาทางออกให้ประเทศไทยได้จริงเหรอครับเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งอ่ะเท่านั้นเองก็มีสิทธิ์มีเสียงเท่าชาวบ้านที่เล่นน้ำสงกรานต์อยู่เนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยก็หนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่ากันแล้วเขาจะมาคิดอะไรเขาคิดอะไรที่แบบคือมันก็มีแค่ยศถาบรรดาศักดิ์ใช่ไหมฮะเป็นอดีตนู่นอดีตนี่เป็นอดีตนู่นอดีตนี่ซึ่งก็คิดว่าตัวเองแบบอยู่เหนือชาวบ้านแล้วก็คิดว่าจะแบบต้องมาตัดสินอย่างนั้นวิธีที่แก้ทางออกของประเทศที่ดีที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็คือเลือกตั้งเขาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหมดความชอบธรรมในการปกครองประเทศแล้วผมถามว่าปัจจุบันเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ปกครองประเทศเหรอไม่ได้ปกครองประเทศก็จะไปสู่การเลือกตั้งแล้วไม่ยอมให้เลือกตั้งกันไงครับมันไปสู่การเลือกตั้งซะมันก็จบใช่ไหมฮะคุณอยากได้ใครก็เอาสิก็เลือกกันมาเพราะฉะนั้นแต่ให้ที่สุดว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณนี่เราต้องไปจริงปลักกระทรวงขึ้นมาบริหารประเทศก็ควรจะผลักให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดผมคิดว่าเราจะไปถึงปลักกระทรวงไม่ได้คือขั้นต้นต้องบอกว่ารัฐมนตรียังอยู่นะครับคุณจะถอดถอนที่จริงถอดถอนคุณนี่แล้วก็มีปัญหาเรื่อง181แต่ว่ายังไงก็ตามรัฐมนตรีก็ยังอยู่นะครับยังไงก็ตามท้ายที่สุดแล้วก็คือว่าการเลือกตั้งน่าจะเป็นทางออกของประเทศมากที่สุดไม่ใช่ว่าไปดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องคือถึงที่สุดแล้วเนี่ยมวลชนเนี่ยต้องเรียกร้องเรื่องการเลือกตั้งเราต้องเรียกร้องเรื่องการเลือกตั้งไม่ใช่นายกคนกลางไม่ใช่ระบอบอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่มีมันไม่ได้เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยครับคุณคุณธิกิจมากนะครับและคุณมั่นขอบคุณค่ะครับฟังสุดท้ายที่สุดนั้นก็คือทุกคนก็หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันแล้วก็การเลือกตั้งน่าจะเป็นทางออกของวิกฤตของบ้านเมืองพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวกีฬาและข่าวบันเทิงครับ